ผีเสื้อผีเสื้อเป็นแมลงแสนสวยโบยบินไปทุกหนแห่งในธรรมชาติทั้งในทุ่งหญ้าป่าโปร่งหุบเขาสวนผลไม้สวนสาธารณะและละแวกบ้านของเราผีเสื้อมีมากมายนับแสนชนิดมีทั้งผีเสื้อกลางวันแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนแผ่นปีกของผีเสื้อปกคลุมด้วยเกล็ดสีขนาดจิ๋วทำให้เกิดเป็นลวดลายและสีสันอันงดงามผีเสื้อกลางวันมีลำตัวเพรียวยาวหนวดเรียวปลายพองคล้ายกระบองปีกใหญ่กว้างและมีสีสันสวยสดผีเสื้อกลางวันออกหากินในเวลากลางวันมีบางชนิดออกหากินในช่วงใกล้รุ่งหรือพลบค่ำเวลาเกาะนิ่งอยู่ที่ใดมักหุบปีกขึ้นตั้งตรงผีเสื้อกลางคืนมีลำตัวอ้วนสั้นและมีขนปุกปุยหนวดมีหลายแบบเช่นเส้นได้หรือฟันหวีปีกมีสีสันค่อนข้างจะหม่นและคล้ำผีเสื้อกลางคืนมีมากชนิดกว่าผีเสื้อกลางวันและส่วนใหญ่ออกหากินในเวลาเย็นและเวลากลางคืนเวลาที่เกาะนิ่งมักกางปีกราบหรือว่าปีกลู่ลงผีเสื้อตัวผู้จะกำหนดอาณาเขตของตัวเองและขับไล่ผีเสื้อตัวอื่นที่บินเข้ามาใกล้หากพบผีเสื้อตัวเมียที่มันพอใจก็จะบินเข้าไปเกี้ยวพาราศีทันทีผีเสื้อหนุ่มจะกระพือปีกปล่อยกลิ่นเพื่อให้รู้ว่าเป็นผีเสื้อชนิดเดียวกันผีเสื้อสาวตอบรับรักโดยลงเกาะนิ่งบนใบไม้แล้วผีเสื้อทั้งสองก็ผสมพันธุ์กันหลังจากผสมพันธุ์แล้วแม่ผีเสื้อจะเลือกวางไข่ตามต้นไม้ที่ลูกของมันชอบกินแม่ผีเสื้อมักวางไข่ไว้ใต้ใบไม้บางชนิดก็วางบนใบไม้ขณะวางไข่มันจะปล่อยเมือกเหนียวออกมาด้วยเพื่อช่วยให้ไข่ยึดติดแน่นกับใบไม้นั้นทันทีที่หนอนตัวน้อยฟักออกจากไข่พวกมันจะเอาแต่กัดกินใบไม้ตลอดเวลาด้วยฟันที่คมและแข็งแรงมากหนอนผีเสื้อกินเก่งและเติบโตไวมีการลอกคราบหลายครั้งเพื่อขยายขนาดและเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆหนอนผีเสื้อที่โตเต็มที่แล้วจะหยุดกินอาหารและสร้างเปลือกหุ้มตัวเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ขณะที่ดักแด้เกาะนิ่งอยู่นั้นภายในมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดจากหนอนตัวอ้วนผีไปเป็นร่างใหม่เมื่อร่างใหม่กลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยมันจะค่อยๆดันตัวเองออกจากเปลือกแล้วเกาะนิ่งสักพักเพื่อให้ปีกแห้งเตรียมพร้อมที่จะบินสู่โลกกว้างผีเสื้อใช้ปากที่เป็นงวงยาวดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้พวกมันชอบออกหากินในช่วงที่มีอากาศแจ่มใสไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปในช่วงชีวิตของผีเสื้อตัวเต็มวัยมันจะเป็นนักขยายพันธุ์พืชด้วยการช่วยผสมเกสรดอกไม้ส่วนใหญ่มักมีอายุเฉลี่ยเพียง1เดือนเท่านั้นแต่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ผีเสื้อทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ป่าและบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกด้วยเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีแมลงแสนสวยที่มีช่วงชีวิตอันแสนสั้นอย่างผีเสื้อจะได้คงอยู่สร้างสรรค์ความงามแก่โลกของเราตลอดไป